สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพิ่มประจำวันที่17มิถุนายน2564ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมค่ะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เรามีอะไรที่ต้องเสียเงินกันบ้างอ้าวช่องนิวเราก็มาเริ่มกันเลยวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเศษข้าได้อนุญาตเหมือนกับให้เราสร้างตัวละครล่วงงานแล้วนะคะเพราะนั้นใบขยายช่องตัวละครจะต้องลดราคาแน่นอนค่ะเหลือ40บาทเท่านั้นนะคะลดราคาจนถึงวันที่31มีนาคมเลยนะคะสามารถซื้อได้ตระกูลละ1ครั้งนะคะโอเคต่อไปแพ็กเกจสร้างเศษล่วงหน้า 1+1 นะคะราคา 1,505 บาทนะคะภายในเซตเนี่ยประกอบไปด้วยกล่องเซตอาวุธชุด11กล่องนะคะแล้วก็ใบขยายช่อง8ช่องแล้วก็ความสูงจากของช่าง20อันหินครอน150อันนะคะแล้วก็มีเป็นน้ำผลมงผลไม้นะคะประมาณนี้มันได้แค่ชุดแล้วชุดมันก็ดูจะแบบแพงไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่รู้สินะแพ็กเกจนี้แม่บ้านก็บอกไม่ถูกแต่มัน1+1ยังไงอะคือได้2กล่องแม่เกตอันนี้เซตนี้แบบแอบงงๆนิดนึงนะคะเซตต่อไปแพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณ2นะคะราคา 1,040 บาทก็เป็นกล่องอาวุธชุดพรีเมียมนะคะหรือว่าชุดอเวกเอง2กล่องนะคะในราคา 1,040 บาทนั่นเองแพ็กเกจปัญญาในหนังสือนะคะราคา255บาทเป็นหนังสือลับแห่งโอมูล15วัน1อันนะคะแพ็กเกจอ่านหนังสือใต้ร่มไม้นะคะก็คือพอของคำว่า45วัน1อันนะคะราคา255บาทต่อไปเป็นชุดโนวาคีเบเรอุสนะคะเข้าแล้วราคา800บาทนะคะของโนวาว้าวจะไปชุดมาไวจังก็เข้าทั้งแบบมีปีกและไม่มีปีกเลยนะคะแล้วก็แพ็กเกจชุดคีเบเรอุสนะคะก็ลดราคาของอาชีพอื่นๆนะคะแม่บ้านไม่รู้ว่าโนวาจะลดด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าอาชีพอื่นๆลดราคาเหลือ600บาทนะคะแบบมีปีกเอ้ยจะแบบไม่มีปีกไม่ได้ลดนะจ๊ะทุกคนแอบอยากซื้อให้วิชูเหมือนกันเนาะเดี๋ยวแม่บ้านเข้าไปดูอย่านอกเรื่องเดี๋ยวแม่บ้านดูแป๊บนะว่ามีของโนวาปะเหมือนจะไม่มีนะคะเท่าที่ดูน่าจะไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นชุดใหม่ก็ต้องกินเงินกันนิดนึงนะคะทุกคนเพราะถ้าใครไม่รีบนะรอเขาลดราคารอบหน้าก็ได้นะคะก็มีของน้องชายด้วยนะคะเหลือ510บาทต่อไปเก็บเลขผสมน้อยประจำเดือนที่3นะคะราคา81บาทก็คือความทรงจำของช่าง5อันแล้วก็หินครอน15อันนะคะแพ็กเกจคลังเก็บของนะคะอ่าวเรืออันคาโดเอเฟเรียอาริฮาจานะคะก็จะเป็นขยายคลังเก็บของทั้งหมดประมาณ13ช่องนะคะราคา102บาทแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงถ้าใครขยายได้ไปถึง192ช่องแล้วเนี่ยนะคะไม่สามารถขยายคลังเก็บของเพิ่มได้แล้วนะคะก็แพ็กเกจกำเนิดมาสุดแกร่งนะคะราคา285บาทก็จะมีใบเปลี่ยนทัศนภาณะ3ใบนะคะแล้วก็ใบเปลี่ยนรูปรักม้าพรีเมียมนะคะรูปลักษณะม้าพรีเมียม1ใบนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาของเอาเวงมาไปกระซัดดูมหรือว่าดีเน่นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอย้อนไปดูอันแรกกันหน่อยตกลงแพ็กเกจสร้างเศษล่วงหน้า1+1นี่คือยังไงแม่บ้านไม่เก็ตมากมาเพราะว่าในความรู้สึกเหมือนไม่คุ้มนะถ้ามันเป็นแบบ2ชุดอย่างเงี้ยแม่บ้านว่าคุ้มแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะมาดูตรงอีเวนต์กันหน่อยก็ยังคงเป็นไมค์เหมือนเดิมนะคะไมค์ตรงอีเวนต์ก็ละใครขออะไรก็อย่าลืมมาดูกันดีนะคะทุกคนแล้วก็ลดราคานะคะก็สัปดาห์นี้จะเป็นฮันซาจินนะคะชุดผู้พิชิตอสรพิษนะคะเหลือ600บาทชุดโนวาชุดอเวกนะคะชุดซีเฟียนะคะเหลือราคา600บาทนะคะเป็นแบบพรีเมียมไม่ว่าจะใส่รอเหลือเข้าไปทำไมแล้วก็ลดราคาเซฟรถม้าอายาโอคิวดูอานะคะเหลือ546บาทนะคะทุกคนใครเล็งรถม้าอะไรไว้นี่มาดูได้นะแล้วก็เบลลูเซียนนะคะก็ลดราคาแล้วก็อา
RNR นะคะก็ลดนะคะแล้วก็อันนี้มันลดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมันไม่ชัวร์ไปควบคาร์บายขยายคอกม้าต่างๆก็ลดราคาเหลือ9บาทนะคะจนถึงวันที่บางอันถึง24มีนาคมบางอันถึง31มีนาคมนะคะอันไหนที่ถึง31นี่น่าจะเป็นอันใหม่อ๋อแล้วก็มีใบขยายที่พักคนงานตัวราคาเหลือ40บาทด้วยนะทุกคนแล้วก็เช็คเครื่องมาลดราคานะคะทุกคนถึง31มีนาคมเช็คเครื่องมาถูกเกือบทุกอันเลยไม่ถึงจะทุกอันเลยแล้วนะคะเหลือ308บาทนะคะใครเล็งอะไรไว้เนี่ยมาสอยได้เลยนะทุกคนลดราคาหมดเลยของอูดก็ลดนะคะของอูดของลาลดหมดเลยนะคะเหลือ308บาทเช่นเดียวกันโอเคก็มีเซตเครื่องเรือนดอกไม้ฤดูใบไม้ผลินะคะลดราคาเหลือ399บาทนะคะโอ้อันนี้มันเป็นเซตใหม่ป้าแม่บ้านไม่ได้ติดตามเครื่องเรือนเลยแต่ว่าสวยดีแล้วก็มีเซตกลิ่นอายแห่งฤดูใบไม้ผลิโอ้เหลือ416บาทนะคะเซตหัวใจแห่งฤดูใบไม้ผลิโอ้เลย415บาทก็มาดูกันนะคะว่าตัวเองชอบแบบไหนแล้วก็มีเซตแสงแห่งฤดูใบไม้ผลิเหลือ392บาทโอ้ได้เวลาแต่งบ้านให้เป็นเอนิลสินอาดอกฤดูใบไม้ดอกไม้ผลิลิ้นแม่บ้านจะพันกันแล้วเนี่ยแล้วก็มีพวกผนังนะคะลดราคาด้วยเหลือ42บาทนะคะทุกคนแล้วก็ใบขยายเรือเกาะอิริยาท่าเรือรัฐท่าเรือเกาะเรมาท่าเรือยามวิกาลนะคะเหลือ48บาทด้วยกันนะคะก็ช่องเบสก็โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนหมดเยี่ยวดีใจโอเคค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับร้านคาเทลยังไงทุกคนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านแล้วก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงสำหรับวันนี้แม่บ้านจะมีไลฟ์สร้างตัวละครเสร็จแล้วก็ไปทำกิจกรรมด้วยนะคะเผื่อใครสนใจนะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะวันนี้จะมาช่วงเวลาบ่ายสองหรือบ่ายสามนะคะเดี๋ยวจะประกาศอีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นช่วงเวลาประมาณนั้นนะคะทุกคนโอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะบายบาย I never